ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจีนกำลังจะมีน้ำหนักมากกว่ากำแพงเมืองจีน 21,000 กว่ากิโลเมตรซะอีกค่ะถ้าพูดถึงปัญหาขยะเนี่ยก็ถือได้ว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกประสบแล้วก็พบเจอเหมือนกันนะคะ2เรื่องสำคัญก็คือ 1. ปริมาณขยะล้นกับ2คือมลภาวะหรือมลพิษที่เกิดจากขยะโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่า e-waste เนี่ยแหละค่ะซึ่งปัจจุบันนี้จากการใช้งานสิ่งของต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดปริมาณขยะที่มากเกินความจำเป็นซึ่งไอ้เจ้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปในเนี่ยค่ะมันมีส่วนประกอบที่เป็นสารโลหะหนักซึ่งมันเป็นสารพิษถ้าเกิดว่าทิ้งไม่ดีหรือปล่อยลงสู่ธรรมชาติมันเป็นอันตรายทั้งกับร่างกายเราแล้วก็ต่อธรรมชาติด้วยแล้วสงสัยไหมคะว่าพวกขยะ e-waste เหล่านี้เวลาเราไม่ใช้แล้วมันถูกทิ้งไปไหนในปัจจุบันมีข้อมูลระบุว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากมายมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้ในประเทศจีนประจำปี2021พบว่ามันมีมากกว่า57ล้านตันหรือมีน้ำหนักมากกว่ากำแพงเมืองจีนซะอีกคุณผู้ชมกำแพงเมืองจีนที่เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยนะคะคุณพระซึ่งพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณ2ล้านตันทุกปีทุกปีซึ่งแต่ละปีมีแค่ประมาณ 20% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลปัจจัยสำคัญที่มีส่วนส่งเสริมให้มีการผลิตหรือว่าใช้งานพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มากขึ้นมาจาก2ส่วนสำคัญ1ก็คือปัจจุบันของอิเล็กทรอนิกส์มันมีอายุการใช้งานที่สั้นลงฮะและ2ก็คือผู้ผลิตนี่แหละขยันผลิตรุ่นใหม่ออกมาทียิบตัดแคมเปญต่างๆจูงใจให้ผู้บริโภคของเราอยากจะซื้อใหม่มากกว่าซ่อมส่งผลให้มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากเกินจำเป็นค่ะมีข้อมูลด้วยนะคะว่าในสหราชอาณาจักรปัจจุบันเนี่ยมีพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กว่า40ล้านชิ้นที่ถูกปล่อยอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ถูกหยิบมาใช้งานเลยทั้งที่มันยังใช้งานได้อยู่ซื้อแบบไม่จำเป็นเลยนะเพื่อเงินหันกลับมามองที่ประเทศไทยเราบ้างค่ะปี2563มีข้อมูลว่าประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึงกว่าเกือบ 400,000 ล้านตันต่อปีถูกนำกลับไปรีไซเคิลแค่ประมาณ 7% เท่านั้นอีก 93% น่ะหรอถูกเอาไปฝังกลบร่วมกับขยะอื่นๆแล้วบางส่วนก็ไปอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ทุกที่ที่มีการทำลายอย่างถูกวิธีนะคะถ้าเผาก็จะเกิดควันดำลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปทำลายโอโซนค่ะหรือไอ้ลมที่พัดพาเอาเจ้าควันดำเหล่านี้ไปมนุษย์สูดเข้าไปก็ไปทำลายจมูกไปทำลายปอดส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือถ้านำไปฝังกลบแบบผิดวิธีซึ่งมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะมันก็จะมีสารโลหะหนักไหลซึมสู่ดินไหลซึมสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทำลายชั้นดินทำลายระบบนิเวศในน้ำค่ะสารโลหะหนักที่พบบ่อยๆก็อย่างเช่นตะกั่วนะคะจะอยู่ในบัตรกรีแผงวงจรพิมพ์ซึ่งสามารถทำลายระบบประสาทระบบการสืบพันธุ์และพัฒนาการทางสมองของเด็กหรือประหลอดมักพบในตัวตัดความร้อนพวกสวิตช์หรือว่าทีวีจอแบนต่างๆค่ะซึ่งมันสามารถทำลายอวัยวะสมองไตและเด็กในครรภ์ถ้าไหลลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยสามารถจะสะสมในสิ่งมีชีวิตตามห่วงโซ่อาหารได้และคุณรู้ไหมว่าไทยนอกจากจะผลิตแล้วเรายังอ้าแขนรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างชาติด้วยค่ะด้วยสนธิสัญญาบาเซิลแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนแล้วก็ต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีแต่โอ้พูดตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าแหล่งรับซื้อของเก่าหรือว่าโรงงานคัดแยกขยะทุกแห่งที่จะได้มาตรฐานบางผู้ประกอบการเนี่ยก็อาศัยผลประโยชน์ของตัวเองนำเข้ามาก่อนอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดว่าทำถูกวิธีแต่สุดท้ายก็มีการจัดการขยะแบบผิดๆส่งผลให้เกิดผลเสียตามแหล่งน้ำธรรมชาติเหมือนที่เราเห็นข่าวไงว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันไปร้องกระทรวงอุตสาหกรรมไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีกลิ่นเหม็นหรือว่าแหล่งน้ำใกล้ๆชุมชนของพวกเขาเนี่ยมันเน่าเสียก็เกิดจากการทำลายขยะที่ผิดวิธีพวกนี้แหละค่ะแต่ว่านั่นมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งจัดการแก้ไขแต่มันก็คือปลายเหตุนะคะต้นเหตุที่แท้จริงที่อย่างนึงเราสามารถช่วยได้ก็คือ no fast fashion จริงๆ no fast fashion เนี่ยมันใช้ในวงการเสื้อผ้าแต่ว่าโอ๋ขออนุญาตหยิบมาพูดในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็คือไม่ซื้อถ้าไม่จำเป็นมือถือเอาไว้ของเก่าพังก่อนเมื่อจำเป็นค่อยซื้อที่สำคัญนะถ้าจะทิ้งเนี่ยเอาไปทิ้งในแหล่งคัดแยกให้ถูกวิธีด้วยไม่ใช่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปมันเป็นอันตรายค่ะหรือเสื้อผ้าตอนนี้ก็มีแคมเปญ Hashtag แวร์วนไปของพี่คุณลูกกอล์ฟก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าซ้ำๆได้แบบไม่ต้องอายใครไม่ต้องซื้อใหม่เกินความจำเป็นงดการบริโภคอะไรที่มันเร็วเกินไปเพราะเสื้อผ้าของเราในปัจจุบันคุณผู้ชมรู้ไหมมันทำมาจากใยสังเคราะห์ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งในทุกๆครั้งที่เราซักมันก็จะปล่อยพลาสติกอะ
เล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองหรือต้องรอให้เกิดวิกฤตก่อนแล้วค่อยมาเริ่มคะ